ความฉลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมนั่นแหละคืออันตรายของพวกเรา ในแง่ของธรรมะก็ดีในแง่โลกก็ดีคอยมองเห็นชัดไอ้ความฉลาดที่ไม่ได้รับการควบคุมนั่นแหละคือพระยามารเลวร้ายที่สุดมันจะทำอะไรได้ทุกอย่างอะไรเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาโดยทั่วไปตามที่ได้ศึกษากันมาก็จะระบุไปยังอริยสัจ4ก็มี4ข้อหรือบางคนก็จะย่นลงมาที่คาถาของพระอัสชิเยธัมมาเหตุปัพพวาเตสังเหตุงตถาคโตอย่างนี้เป็นต้นมันก็ยังยืดยาวบางคนก็ย่นลงมาเหลือเพียงโอวาทปาติโมกว่าสัพปาปัสสะอาการะนังกุศลสูปสัมปทาเป็นอาทินี่มันก็ยังยาวทั้ง4บรรทัดมาเคยบอกว่าเราเอากันแต่ประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่าสัพเพธัมมานาลังอภินิเวสายะนี่เป็นประโยคสั้นๆประโยคเดียวว่าทำทั้งหลายทั้งปวงอันใครๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของตนนี่เดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่ามันยาวคงไม่มีใครจะอยากเอาไปแขวนไว้ที่คอเพราะมันยาวรุงรังในวันนี้เฉพาะสิ้นปีนี้เพื่อปีหน้า ก็จะบอกว่าใจพระพุทธศาสนาไว้ด้วยคำที่สั้นที่สุดเหมือนกับพระองค์เล็กๆแขวนไว้ได้ที่คอคำนั้นก็คือคำว่าตถาตาถ้าไม่ชอบเป็นบาลีก็เอาเป็นไทยคือคำว่าเช่นนั่นเอง ถ้าทุกคนแขวนเช่นนั่นเองไว้ที่คอก็เหมือนกับว่าได้แขวนพระเครื่องอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งกว่าชนิดไหนหมดคุ้มครองป้องกันได้หมดและทำให้ก้าวหน้าสูงยิ่งขึ้นไปขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอถวายความเคารพยังพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชวัชรโพธิคุณเจ้าวาดปัตตานำใหม่แห่งสนโพแห่งสนโมกขพระรามแล้วก็ขอถวายความเคารพไปยังอาจารย์พระครูศรีรัตนธรรมวิเทศด็อกเตอร์เจ้าวาดวัดศรีรัตนารามแมนเชสเตอร์ประเทศอังกฤษขอถวายความเคารพไปยังครูบาอาจารย์ทุกท่านและขอเชิญพรญาติโยมผู้มีความสนใจเข้ามาฟังรายการนักเรียนธรรมวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่7เมษายนพุทธศักราช2567ญาติโยมทั้งหลายช่วงนี้ก็อากาศร้อนเพราะฉะนั้นก็ต้องใจเย็นๆให้ร้อนข้างนอกแต่ว่าอย่าร้อนข้างในจะจมทั้งหลายวันนี้เราก็มีนัดกันเป็นประจำละวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนี้เป็นวันพิเศษวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาจากอาจารย์ดร.มหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาแคลิฟอร์เนียจากประเทศสหรัฐอเมริกาท่านจะเข้ามาสนทนาแล้วก็ได้เปลี่ยนความรู้แล้วก็ได้พูดถึงเรื่องราวเพราะว่าอาจารย์ดร.มหาจัญญาเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งเมื่อก่อนนั้นเนี่ยท่านบอกว่าท่านเคยมาอยู่ที่สวนโมกมีความศรัทธาในอาจารย์พุทธทาสแล้วก็เคยศึกษางานของอาจารย์พุทธทาสท่านมีความสนใจมากในรู้สึกว่าเมื่อปีก่อนโน้นอาจารย์มาจำพรรษาที่สวนโมกอันดามันท่านบอกว่าท่านใช้เวลาหนังสือสัญญาตาแล้วก็หนังสืออีกหลายเล่มซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้มาแชร์กันว่าท่านได้อ่านหนังสือเรื่องไหนแล้วก็เรื่องไหนน่าสนใจจะได้บอกให้ญาติโยมว่าได้ไปอ่านบ้างเผื่อว่ามันจะเกิดประโยชน์เอาล่ะญาติโยมทั้งหลายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาธรรมภาพจะได้กราบนิมนต์ท่านอาจารย์เข้ามาในรายการขอถวายความเคารพครับอาจารย์ดร.นะครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับวันนี้มี2คนเหรอครับครับมี3ครับครับลงครับผมนะครับวันนี้อาจารย์หมอครับพอดีผมได้คุยกับโยมนี่ว่าอาจารย์หมอเพราะว่าจะได้ให้อาจารย์ดร.มหาจัญญาได้ใช้เวลาเพราะว่าถ้าว่า4คนแชร์กันเนี่ย
เวลามันจะร่นลงมาแล้วก็เดี๋ยวจะได้เนื้อหาน้อยหน่อยครับเดี๋ยวขออาจารย์หมอก็จะเป็นวันถัดไปครับอาจารย์ครับครับครับในมนครับรายการครับครับครับพระอาจารย์จะได้ทักทายกันครับครับนะครับกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์ก็เจริญธรรมเจริญพรเจริญสุขค่ะนิมนต์ครับนิมนต์ดำเนินรายการได้เลยครับครับผมอาจารย์ยมีวันนี้ไปสมุทรกรุงเทพได้ข่าวว่าอาจารย์คัมภีร์พระญาณได้ไปเป็นองค์บรรยายอานาปานสติใช่ไหมยมีได้เล่าให้ญาติโยมได้ฟังหน่อยก็ช่วงเช้านะคะจะมีตักบาตรเดือนเกิดค่ะซึ่งเป็นกิจกรรมประจำอาทิตย์ที่หนึ่งของเดือนนะคะก็จะมีคนที่เกิดในเดือนเมษายนเนี่ยค่ะเขาก็ในแต่ละเดือนมีใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพก็ไปแสดงความจำนงว่าจะเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วเขาก็จะจัดพิธีจะทำให้เจ้าภาพก็ได้เป็นเจ้าภาพจริงๆนะคะส่วนคนที่ไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็ไปสามารถไปร่วมงานนี้ได้นะคะพอตอนบ่ายเนี่ยค่ะก็จะมีอานาปานสติแบบที่เป็นของส่วนโมกนะคะเฉพาะสัปดาห์ที่หนึ่งของเดือนค่ะนะคะสัปดาห์ถัดไปก็จะเป็นของอีกแต่ละสำนักแล้วแต่ว่าจะเป็นสำนักอะไรนะคะแล้ววันนี้เนี่ยพระอาจารย์คัมภีรยานก็ท่านเทศอานาปานสติฉบับครอบครัวนะคะหมายถึงความรักเพื่อตอบสนองความรักความเมตตาที่มีอยู่ในครอบครัวค่ะก็เป็นเดือนที่จะเป็นเดือนสงกรานต์ใช่ไหมคะก็จะเป็นเรื่องของครอบครัวค่ะท่านก็จะเทศแนวนี้เลยนะคะแต่เนื่องจากว่ามีภารกิจอื่นด้วยก็เลยไม่ได้เข้าไปฟังท่านนะคะคือนี่อาตมาเพิ่งได้ยินครั้งแรกว่าอานาปานสติฉบับครอบครัวนี่เพิ่งได้ยินครั้งแรกเลยค่ะยมีก็คือได้ยินครั้งแรกเลยพูดจาเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวพ่อแม่ลูกอะค่ะเพราะว่าเป็นเดือนที่เราจะพูดถึงผู้สูงอายุใช่ไหมคะแล้วก็ครอบครัวหันกลับมาพบกันก็จะเป็นการทำความเข้าใจกับคนในครอบครัวค่ะโอ้น่าสนใจมากแกมเข้าไปด้วยค่ะทีนี้อาจารย์ดร.บัจจัญญาครับเมื่อคืนได้ตั้งคุยกันถึงเรื่องว่างานของอาจารย์พุทธทาสโดยเฉพาะงานชุดธรรมโคตรนะครับผมได้ปรึกษากับโยมดีแล้วก็คุยกันว่าจะขอพูดเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าอาจารย์ดร.บัจจัญญาคือได้มีการศึกษางานของอาจารย์พุทธทาสมายาวนานและมากพอสมควรเลยครับที่นี้เลยอยากจะได้รับคำแนะนำว่าทำไมครับจะต้องศึกษางานชุดธรรมโคตรชุดธรรมโคตรของอาจารย์พุทธทาสน่าสนใจยังไงมีประโยชน์ยังไงครับอาจารย์ดร.ครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งในการมาสืบทอดเกี่ยวกับหลักธรรมที่หลวงพ่อพุทธทาสท่านได้ค้นคว้าไว้หากพูดถึงงานของหลวงพ่อพุทธทาสถ้ามองแบบเรียกว่ากว้างๆหรือปริทัศน์พุทธทาสปริทัศน์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าหลวงพ่อนี่เป็นอภิมหาปราชญ์ของผมคนละกัน หนึ่งคนก่อนพูดว่าระดับโลกนี่ก็แน่นอนแล้วแต่อย่างน้อยก็หนึ่งคนก่อนคือถ้าใครคัดค้านผมก็บอกนี่เป็นความเห็นของผมพูดแบบทั้งนี้ก็เนื่องมาจากว่าหลวงพ่อจะคำหนึ่งไปถึงผู้อ่านทุกประเภทเอาเรื่องพุทธประวัติเรื่องเดียวจะเห็นได้ว่ามีหลายสำนวนพุทธประวัติสำหรับเยาวชนพุทธประวัติสำหรับคนหนุ่มสาวพุทธประวัติจากพระโอษฐ์และยังมีพุทธประวัติที่เป็นคำกลอนซึ่งรู้สึกว่ามีอยู่เล่มหนึ่งอาจารย์กอเขาสวนหลวงนำไปทำเป็นคำกลอนด้วยอะไรเนี่ยคือนอกจากผมจะอ่านทั่วๆไปแล้วก็คือขอใช้คำว่าอ่านสเปสปะตามที่ปรากฏคือมันมีข้อจำกัดในชีวิตตอนเป็นสามเณรเล่มแรกที่อ่านตอนนั้นก็สัก14หรือ15ขวบเล่มดำที่สัมผัสคือคารวาสธรรม
สาเหตุที่สัมผัสก็คือเขาลือกันว่าดีเหลือเกินเล่มนี้และผมก็เป็นเนนมีผู้สูงอายุไปนอนวัด 3-40 คนฉะนั้นทำยังไงก่อนนอนเนนก็อ่านหนังสือให้ฟังโยมก็เลยรู้สึกจะลงขันกันจำไม่แน่ว่า25บาทหรือ75บาทเนี่ยตอนนั้นนะเล่มไม่ใหญ่นะคารวาสธรรมแล้วก็ผมก็อ่านให้ฟังวันพระ8ค่ำอันนั้นสัมผัสเล่มดำเป็นเล่มแรกและต่อจากนั้นการศึกษาหนังสือเล่มดำเล่มใหญ่นี้ก็เป็นการปล่อยคนอื่นเขาอ่านอย่างที่วัดขันเงินอย่างมีท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านปัจจุบันนี้อยู่วัดโกวิทธรรมารามหรืออะไรที่อุบลคือท่านชอบสะสมหนังสือท่านอาจารย์แต่ท่านยังไม่อ่านเพราะฉะนั้นซื้อปุ๊บผมก็ขออ่านก่อนก่อนคนที่สะสมอันนี้อันนี้ความเป็นมาเพราะฉะนั้นจึงไม่ปฏิปต่อแต่เพียงว่าในช่วงชีวิตถ้ามีโอกาสก็อ่านเช่นเป็นนอนที่สวนโมกเองก็มีโอกาสไปนอนที่ศาลาโครงกระดูกนั่นนะครับงามอยู่ที่ซากผีอยู่ดีอยู่ที่ละพระอยู่ที่จริงนิพพานอยู่ที่ตายก่อนตายตรงนั้นฉันเสร็จแล้วก็นั่งอ่านเหมือนกับอดอยากหิวโหยมา ก็ยืมก่อนถ้าท่านใครมีเนี่ยก็แบบว่าเหมือนดำผุดดำว่ายอยู่ในนั้นหรือบางวันก็จะไปคัดลอกเกี่ยวกับเรื่องในสวนโมกในตรงวัดศพทางวิญญาณและกลางคืนก็แฮปปี้ที่จะได้ชมสไลด์เรื่องราวต่างๆแล้วก็ต่อจากนั้นที่อ่านจริงจังเมื่อ2565แบบดื่มดำก็เรื่องสุญญตานี่แหละที่อ่านแต่ว่าทั่วไปนี่แบบว่ามองผ่านแต่ในฐานะที่ท่านขอใช้หัวข้อธรรมของท่านว่านักเลงธรรมเนี่ยก็ต้องอ่านธรรมโคตรนั่นแหละเพราะธรรมโคตรมีความละเอียดละออย่างเรื่องของสุญญตาถ้าเราจะเอาแบบด่วนๆก็มีหลายสำนวนเรื่องสุญญตามีหลายสำนวนเช่นสำนวนที่คุยกับอาจารย์คึกฤทธิ์เนี่ยจะยอดที่สุดเพราะว่ามันมีคนแย้งแบบสุดๆแย้งแบบสุดๆแบบแหลกคนละโลกว่างั้นนี่ถ้าเรานั่งคุยกับอาจารย์นี่เรายังคล้อยบ้างแต่เขาคิดเด็กที่แย้งเป็นโลกและธรรมฉะนั้นการแย้งแบบนี้ก่อให้เกิดการระเบิดทางปัญญาออกมาเป็นระลอกที่เหมือนอาจารย์คึกฤทธิ์เป็นคนถามแทนคนทั่วๆไปอะถามชนๆไปอย่างนั้นผมทำนักอ่านนี่จะทำจิตว่างยังไงแต่ว่าตามความรู้สึกในทีท่าของผมนั้นท่านก็เคารพอยู่พระเดชพระคุณต่างๆในทุกๆคำพระคุณท่านอะไรใช้คำแบบสัปปุรุษสนทนาแต่ถ้าเรื่องถามแบบเปิดประเด็นที่บุกแหลกว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นเรื่องสุญญตาผมก็มีโอกาสท่องเที่ยวในวัฏสงสารอยู่ก็ได้มาตั้งหลักตอนนั้นปี65เนี่ยอิ่มเอิบอ่านทุกวันเพราะว่าอยู่คนเดียววันพระก็จัดพุทธทาสศึกษากันตี 1โดยเรียกว่าโก้แดงที่พังงาคุณกริชคนนี้จะมาตั้งวงกันอาทิตย์ละ1คำตอนนั้นอันนี้ก็คือทีนี้การที่จำเป็นจะต้องอ่านธรรมโคตรเพราะลึกและอีกเล่มหนึ่งก็อ่านไปยังไม่จบปฏิจจสมุปบาทจากพระโอษฐ์เนี่ยก็ทำให้เราได้เข้าถึงแบบลึกเข้าไปที่แก่นก่อนเพราะนั้นงานของหลวงพ่อพุทธทาสงานธรรมโคตรจะเข้าไปสู่พุทธธรรมก่อนแบบบริสุทธิ์แล้วต่อจากนั้นให้ความคิดให้ความเห็นแล้วก็ใส่ความเป็นกวีของท่านไปมันมีหลายขั้นการศึกษางานหลวงพ่อพุทธทาสแต่เรียกว่างานของท่านเนี่ยมาประทับใจคนได้หมดสำหรับผู้สนใจพุทธธรรมล่าสุดนี่ก็ยังไม่ได้มีเวลา
ซื้อไปแล้ววันนั้นมาซื้อด้วยตัวเองอริยสัจจากพระโอษฐ์เล่มเบิ่มเลยครับพอดีมาเดินจากสวนโมกอันดามันมาสวนโมกชัยยาซะก่อนเลยยังไม่มีเวลาว่างขนาดนั้นแต่ถ้าว่างขนาดนั้นเนี่ยแนะนำอ่านธรรมโคตรแล้วนอกจากนั้นเล่มที่ทำให้ผมเขียนเรื่องพุทธวิถีก็คือบรรดาพวกชุดพุทธประวัติทั้งหลายของหลวงพ่อนี่เองเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดื่มด่ำลึกซึ้งถ้าพอแนะนำได้ลูกหลานเนี่ยก็ควรแนะนำ3ชุดนี่แหละถ้า1ชุดก่อนพุทธประวัติสำหรับเยาวชนพุทธประวัติของคนหนุ่มสาวแล้วก็สำหรับผู้ใหญ่ที่เข้าวัดเข้าวาหรือมีโอกาสชินกับงานนี้ก็ไปพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ครับผมครับผมโอ้โหนี่แค่ช่วงต้นยังหนีฟังอาตมาฟังเนี่ยรู้สึกยังสนุกเลยที่อาจารย์ดร.เล่ามาอาจารย์ดร.ครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงยมนี่อาจารย์ดร.ครับเรื่องสุญญตาครับผมเคยฟังชุดที่อาจารย์พุทธาท่านพูดเหมือนกับว่าพูดกับพระที่เป็นกันเองกับผมเคยอ่านในชุดของเป็นธรรมโคตรครับสุญญตาปริทัศน์แต่ว่าด้วยความรู้สึกผมว่าชุดสุญญตาปริทัศน์เนี่ยค่อนข้างจะเป็นเนื้อหาทั้งค่อนข้างจะเป็นวิชาการพูดอย่างเป็นทางการหน่อยแต่ชุดสุญญตาที่เป็นชุดสุญญตาเฉยๆนะครับผมฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นคำพูดกันเองแล้วก็ตรงไปตรงมาแนะนำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนรู้สึกสนุกมากครับผมฟังชุดนั้น อาจารย์ถ้าว่าจะแนะนำคนที่ศึกษาหรือจะอ่านเรื่องสุญญตาครับมันต้องปูพื้นมายังไงบ้างครับเพราะว่าบางคนหลายคนหลายท่านเนี่ยอ่านแล้วบอกว่ามันยากครับอาจารย์ดร.ครับถ้าว่าใครที่สนใจอยากจะอ่านเรื่องสุญญตาจะปูหรือว่าทำความเข้าใจธรรมะมายังไงก่อนครับถึงจะอ่านแล้วก็เข้าใจได้ถูกต้องได้ตรงครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแต่หลวงพ่อท่านเล่มที่อบรมพระนวกะเนี่ยผมก็ไม่ได้มีหนังสืออยู่ในมือคือจำพ.ศ.ไม่ได้แต่ว่าไม่เกินปี15ว่างั้นเถอะรู้สึกยังไงนะ510ถึง515หรืออะไรนี่แหละก็บอกละวันนั้นเวลาเท่านั้นบรรยายไว้ก็ไปเปิดดูอยู่ช่วงนั้นช่วงพระนวกะช่วงนั้นทีนี้เรื่องเราจะต้องย้อนไปหาหลวงพ่อพุทธทาสซะก่อนว่าเรียกว่าท่านเกิดมาพิเศษในโลกเกี่ยวกับเรื่องของชาวพุทธเนี่ยคล้ายๆว่าท่านจะกลับไปหาพระพุทธเจ้าเสียทั้งหมดเท่าที่จะเป็นไปได้และชื่อพุทธทาสนี่ก็มันออกมาจากความดื่มด่ำโยมประพันธ์มาแล้วเนี่ยโยมประพันธ์วงพาณิชย์ที่จำพรรษาอยู่ด้วยกันที่สวนโมกอันดามันเป็นประธานคณะทำงานสวนโมกอันดามันจะอ่านหนังสือหลวงพ่อพุทธทาสมาวันละประโยคแล้วคุยกันสองชั่วโมงเข้ามาแล้วเจริญพรเดี๋ยวมีโอกาสก็จะไปเยือนกันอีกทีนี้หลวงพ่อเนี่ยท่านอยากไปหาพระพุทธเจ้าทั้งหมดเราต้องวางไว้ตรงนี้ก่อนความวิเศษของท่านเนี่ยดูสร้างสวนโมกดิสวนโมกนี่เป็นโลกอุดมคติที่เหมือนกับไปอยู่ยุคพุทธกาลเลยแหละเท่าที่จะเป็นไปได้ในยุคปัจจุบันหรือยุค2475ก็ว่าได้ถึงยุคปัจจุบันเพราะว่านี่คือวิธีการอยู่ที่จำลองแบบแล้วก็ยิ่งสวนโมกเก่ากุฏิสวนโมกเก่าต่างๆนี่เรียกว่าตรงตามพระวินัยเป๊ะกว้างยาวของกุฏิอะไรเนี่ยถ้าเราจะศึกษาพระธรรมวินัยก็ไปเดินศึกษาแล้วก็เอาไม้อะไรไปวัดเลยตามพระวินัยจะเหมือนทุกอย่างอันนี้งานหลวงพ่อพุทธทาสทั้งปวงอ่ะทั้งศาสนธรรมศาสนวัตถุศาสนพิธีศาสนบุคคลเนี่ยและโดยเฉพาะหัวใจของท่านนะก็อยู่ที่พระพุทธองค์ทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่การที่จะทำให้มันเป็นพุทธการตามพระธรรมวินัยตามแนวความคิดเพราะนั้นป่าก็รักษาอย่างดีป่าก็รักษาไว้อย่างดีแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเรื่องป่าเนี่ยผมได้อ่านอย่างน่าประทับใจท่านอุปมาว่าใครตัดต้นไม้เหมือนฆ่าลูกของท่าน
มีอยู่บางส่วนนะไม่มีที่อ้างอิงแต่ว่าอะไรจากบันทึกนึกได้เองหรืออะไรพวกนี้มันเหมือนจะต้องเสียลูกไปอ่ะในการในการโค่นไม้แต่ละต้นของท่านตรงกับท่านเจ้าชื่นที่วัดอุโมงค์ซึ่งเป็นสหายธรรมที่มานอนกับท่านอยู่ปลายเท้าเลยท่านเจ้าชื่นเล่าว่าเป็นพระที่พิเศษที่สุดอยู่กันสองคนท่านมานอนปลายเท้าก็ได้ทราบข่าวว่าท่านก็เป็นนักธุรกิจใหญ่มาจากเชียงใหม่แต่ท่านนิ่งมากความรู้สึกนิ่งเช้าก็พาออกบิณฑบาตแล้วก็คนเชียงใหม่มากินแกงเหลืองบอกโอ้ยเผ็ดน่าดูแต่ว่าอยู่กันได้กินตามที่อาจารย์ให้กินแหละแล้วก็ไปทำที่โน่นก็อุดมการณ์การรักษาป่าว่าใครรักษาต้นไม้ใครทำลายต้นไม้เหมือนตัดแขนพ่อมาเขียนไว้อย่างนี้ให้หลวงพ่อพุทธทาสใครทำลายต้นไม้เหมือนฆ่าลูกนี่เป็นอุดมคติที่ยิ่งใหญ่เป็นพุทธธรรมนี่มันอมตะนะแล้วก็งานที่หลวงพ่อพุทธทาสคิดไว้2475ตอนนี้ฝรั่งมาตื่นเต้นอ่ะแต่ท่านอาจารย์มรณภาพไปแล้วเจ้าของคิดถึงสิ่งแวดล้อมช่วงอาจารย์พุทธทาสทำสวนโมกแล้วก็รักษาป่าเนี่ยกำลังเริ่มทำลายป่าอย่างจริงจังในบ้านเราป่าใหญ่ๆโดนทำลายในช่วงนั้น2475ถึง2500เราโค่นขายกันอย่างหนักล่องแพกันอย่างหนักแต่หลวงพ่ออนุรักษ์แล้วนี่หลวงพ่อพุทธทาสที่มีต่อโลกก็ว่าได้คุณูปการแนวคิดที่ยิ่งใหญ่แล้วก็แนวคิดนี้ทำยังไงก็ตามรอยพระพุทธองค์ก็อยู่แบบนี้เพราะฉะนั้นอย่างสวนโมกเนี่ยอาจจะมีสองกลุ่มนะขอไปด้วยไม่ได้ด่ากันเองไม่ได้มีพวกคอนเซอร์เวทีฟพวกโมเดิร์นนะถ้าดูตอนนี้สวนโมกแบ่งเป็นสองกลุ่มอย่างกรณีพิพาทในยุคหนึ่งเรื่องก่อนจะสร้างบันไดขึ้นโบสถ์ใช่ไหมพวกคอนเซอร์เวทีฟว่าไม่นะขึ้นเอาเองอ่ะใช่ไหมฮะพวกโมเดิร์นบอกแม่อำนวยความสะดวกให้น้อยอะไรทำนองนี้แต่ถ้าถามอาตมาว่าอยู่พวกไหนก็ยังเป็นพวกคอนเซอร์เวทีฟเพราะว่าคอนเซอร์เวทีฟที่หลวงพ่อไปหาพุทธองค์เลยอะอยากการขึ้นเขาขึ้นไปลงโบสถ์เดินหน่อยออกกำลังกันหน่อยแล้วก็เดี๋ยวนี้มันก็จะเป็นคำตอบนะพระเป็นเบาหวานเป็นไขมันกันเยอะเนี่ยถ้าได้เวลาลงโบสถ์ได้ขึ้นลงที่สวนโมกแบบนั้นแบบต้องปีนแบบเก่าเนี่ยลดน้ำตาลทุกวันลดไขมันทุกวันครับมันเป็นอิทัปปัจจยตานะถ้าดูงานหลวงพ่อที่ท่านสร้างเนี่ยเพราะฉะนั้นความเป็นสวนโมกอันนี้ก็ตามรอยพระพุทธองค์เรามานั่งฟังธรรมของท่านที่ลานหินโค้งก็พวกเรามานั่งใกล้พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าประสูติกลางดินตรัสรู้กลางดินนิพพานกลางดินเราได้มานั่งอาสนะใกล้พระพุทธเจ้าจะทำให้รู้ธรรมของพระพุทธเจ้าดีเนี่ยคือมองแล้วมันไปหาพระพุทธเจ้าหมดเนี่ยที่น่าไว้วางใจตรงนี้ครับเนี่ยอันนั้นก็คือไอ้ตัวงานก่อนแล้วก็ส่วนงานด้านอื่นที่น่าประทับใจที่หลวงพ่อสร้างเนี่ยเป็นการบริหารจัดการชนิดบาลานซ์หรือสมดุลเช่นการใช้ไฟฟ้าในสวนโมกเนี่ยถ้าพูดถึงทันสมัยหลวงพ่อก็ทันสายมามากคือมีไฟฟ้าใช้แต่ก็ใช้ตามความจำเป็นปิดเปิดเป็นเวลาอันนั้นถูกต้องที่สุดคือไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธความสมัยใหม่เสียเลยทีเดียวแต่นำมาประยุกต์อย่างเหมาะสมการฉายสไลด์ซึ่งถือว่าทันสมัยล้ำหน้าที่สุดล้ำหน้าที่สุดในการทำการโสตทัศนูปกรณ์เนี่ยแล้วก็เรื่องเทปเรื่องอะไรต่างๆแต่เป็นอุปกรณ์เพื่อพระธรรมคือนำมาใช้เป็นภาคตรงนี้เรื่องสมัยใหม่ครับขอวางหัวแค่นี้ก่อนเพื่ออาจารย์มีประเด็นขึ้นมาครับครับผมโยมนีถ้าที่โยมนีมาสัมผัสในสมัยที่หลวงพ่อท่านยัง
มีชีวิตอยู่พออาจารย์ดร.พูดถึงบรรยากาศได้เห็นภาพว่าชนโมกเนี่ยมีสภาพมีความเป็นอยู่ยังไงเท่าที่โยมนี้มาสัมผัสเนี่ยในฐานะที่เป็นญาติโยมในสมัยนั้นเนี่ยมีความรู้สึกยังไงก็บรรยากาศครั้งแรกเมื่อเข้าไปศูนย์โมกเนี่ยนะคะคือไม่เคยไปเลยนะคะไปครั้งแรกแล้วเพื่อนเป็นชาวคริสต์พาเข้าไปนะคะบอกกับเพื่อนว่าขอค้างสักคืนได้ไหมเพื่อนบอกไม่ได้รายการที่จัดไว้สำหรับเป็นการจองโรงแรมไว้ค่ะเราต้องไปทำตามโปรแกรมก็เลยไม่ได้ค้างนะคะท่านบอกว่าบอกว่าคือสัมผัสแรกที่ได้เนี่ยมันรู้สึกมันเย็นชุ่มอะค่ะเดินเข้ามาก็มีแต่ต้นไม้แล้วมันเย็นชุ่มมันเป็นช่วงบ่ายแก่แล้วค่ะมันก็จะเย็นสบายนะคะมองไปทางไหนก็อู้เนี่ยหรือวัดมันเหมือนป่านะแล้วก็บอกแล้วก็เดินไปเนี่ยนะไม่รู้เลยว่าท่านพุทธทาสนั่งอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงไม้หินตรงนั้นทำไมพบง่ายขนาดนี้ก็ถามเพื่อนก็บอกว่าอ๋อท่านก็อยู่ง่ายๆอย่างนี้แหละแล้วก็มองไปบอกรูปปั้นหรือองค์จริงเพราะท่านนั่งนิ่งมากนะฮะท่านนั่งนิ่งมากเลยแล้วก็เลยได้สัมผัสจุดแรกที่สัมผัสคือเป็นแบบนั้นแล้วก็ตอนที่เข้าไปที่วัดเนี่ยฮะก็ได้มีโอกาสฟังท่านเทศข้ามคืนนะฮะเป็นช่วงของวันวิสาขบูชาก็เลยรู้สึกความรู้สึกมันยังอยู่อะค่ะมันยังหล่อเลี้ยงใจได้อยู่ว่าเวลาที่เบื่อขี้เกียจขึ้นมาก็นึกถึงสภาพแบบนั้นแล้วมันก็จะขยันขึ้นมาได้เป็นเหมือนกับเครื่องเตือนสติเราให้เรารู้สึกว่าท่านอยู่ของท่านได้ทั้งคืนอะแล้วฟังพระใหม่พระบทใหม่ที่พูดแล้วก็ยังเนาะท่านอดทนมากที่จะฟังนะคะแล้วท่านก็ฟังเงียบๆนะฮะนั่งฟังไม่เอะอะไม่อะไรทั้งสิ้นใครแกขึ้นไปพูดก็ขึ้นไปถึงคิวใครพูดก็ขึ้นไปพูดแล้วท่านก็นั่งฟังอยู่ด้วยก็รู้สึกว่าท่านอดทนมากท่านเมตตามากกับเรื่องพระผู้เด็กพระเด็กๆที่เมตตาอย่างที่สุดกิจกรรมนั้นอาตมายังทำทุกวันนี้เป็นการส่วนตัววิสาขมาฆะอาสาลาจะฟังหลวงพ่อพุทธทาสจนสว่างก็เดี๋ยวนี้ก็มีพระช่วยเทศไปถึงเที่ยงคืนก่อนและจากนั้นก็เปิดอาจารย์จนสว่างเพราะว่าจะซึมซับเอาบรรยากาศนั้นไว้ไม่ตายยังอยู่ใช่ค่ะค่ะเหมือนกับว่าของอาตมานี่ไม่ตายนะยังอยู่ก็สามารถทำได้ปีละ3ครั้งนะคะมาค่ะวิสาขะแล้วก็อาสาฬหะที่จะมีกิจกรรมแบบนี้ค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าคือช่วงที่มาอยู่ที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยก็ได้ทำเรื่องสวนโมกเสวนาก็จะจัดปีละ3ครั้งคือเฉพาะวันสำคัญแบบนี้ค่ะจะหยิบเรื่องของท่านที่ท่านพูดในแต่ละครั้งนะคะเอาขึ้นมาถกกันว่าปีนี้เราจะพูดเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวเดือนพฤษภาคมนี้ก็จะพูดแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องวันวิสาขะแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงใจกันว่าจะหยิบเรื่องไหนขึ้นมาพูดนะคะเราก็จะหยิบขึ้นมาถกตอนกลางวันนี่ค่ะเราถกกันที่สวนโมกนะคะแล้วก็ทำกันเงียบๆเล็กๆค่ะไม่เกริกอะไรนะคะก็จะมีคนพูดมีคนตั้งคำถาม1คนแล้วก็มีคนช่วยตอบ2คนนะคะแล้วพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยคือปกติวันพระจันทร์เต็มดวงก็จะมีเดือนละครั้งวันพระจันทร์เต็มดวงก็เป็นวันที่เราสามารถจะทำความเพียรได้ไม่ต้องอยู่กับคนอื่นก็ได้ค่ะอยู่กับตัวเองคนเดียวก็ได้แล้วก็จะใช้เสียงคือตอนนี้มันสะดวกมากก็คือกด YouTube มาเมื่อไหร่ก็เจอนะคะก็จะฟังเสียงท่านค่ะก็จะได้อารมณ์เอาเสียงท่านเป็นอารมณ์ของการภาวนาไปเดี๋ยวนี้ก็จะรู้สึกดีค่ะเราอาจจะใช้เช่นมาฆะเนี่ยท่านเทศไว้หลายรอบแล้วเราก็ฟังมาฆะทั้งคืนได้เลยได้ค่ะครับผมที่สมโภคอาจารย์ทวีเพิ่งเปิดนะครับชุดมาฆะเพิ่งเปิดจบไปเมื่อวานนี้ครับรู้สึกว่าเป็นชุดมาฆะปี2500ผมจำปี2000จำไม่ได้ครับแต่เป็นของมาฆะอาจารย์ทวีเปิดเป็นชุดแล้วก็เป็นช่วงก่อนหน้านี้ก็เปิดชุดที่อบรมผู้พิพากษาครับโอ้มีหลายเรื่องที่ฟังแล้วรู้สึกว่ามันเพิ่มความรู้ได้ดีมากเลยอาจารย์ดร.ครับที่วัดพุทธปัญญาครับแสดงว่าที่อาจารย์ดร.พูดหมายถึงว่ายังมีการในวันสำคัญทางพุทธศาสนาเนี่ยก็แสดงว่ายังดำเนินรอยตามเหมือนกับงานของอาจารย์พุทธที่สวนโมกหมายถึงว่ามีการฟังธรรมมีการปฏิบัติธรรมจนมีการเรียนสัจจิกจนเช้าใช่ไหมครับอาจารย์ดร.ครับครับตอนนี้ก็ส่วนใหญ่ผมอนุญาตพระท่านครึ่งเกินเห็นใจแต่ว่าผมไม่สว่างเป็นประจำ
ในฐานะเป็นเจ้าตำรับก็ต้องอยู่สว่างแล้วก็มีความสุขด้วยนะไม่ได้ฝืนกับครับอาจารย์ที่สวนโมกครับท่านเคยอยู่ที่สวนโมกและตอนนี้ท่านก็เหมือนกับว่าไปอยู่ที่สาขาซึ่งทางเจ้าวาดเก่าเนี่ยได้ทำพิธีกรรมมอบพื้นที่ในตัวเมืองจังหวัดสุราษฎร์ให้กับทางสวนโมกทีนี้อาจารย์ท่านก็เสนอครับเสนอความคิดมาว่าบอกว่าอาจารย์ดร.มหาจัญญาเคยศึกษางานของอาจารย์พุทธาสคือเป็นนักศึกษาใช้ท่านใช้คำว่าศึกษามายาวนานเคยเป็นคณบดีที่เชียงใหม่ครับท่านบอกว่าน่าจะให้อาจารย์เป็นผู้นำในการที่จะสืบทอดงานชุดธรรมโคตรหรือว่าขอคำแนะนำจากอาจารย์ดร.นี่ครับว่าจะมีแนวทางยังไงที่จะเผยแพร่ในวิธีการที่จะพอเป็นไปได้เพื่อที่จะให้งานชุดธรรมโคตรนี่ครับไปสู่ญาติโยมผู้ที่สนใจครับอาจารย์ดร.อาจารย์ดร.มีความเห็นยังไงบ้างครับถ้าอาจารย์ท่านเสนอมาอย่างนี้ครับผมก็ส่วนใหญ่ผมก็ซึมซับคือจริงๆผมไม่ได้เคยจำพรรษาสวนโมกสักพรรษาฝันอยู่เหมือนกันตั้งแต่เด็กแต่ว่าอาจจะเรียกว่าผู้รับแฟนพันธุ์แท้ก็ไม่ได้คนอื่นเขาเป็นไปแล้วที่เก่งกว่าผมที่ตอบอะไรได้เยอะแต่หมายถึงว่าสถานีหัวใจของผมมาจอดที่อาจารย์พุทธทาสนานแล้วอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราก็มีตัวธรรมะที่เราศึกษาเนี่ยเป็นเพียงนักศึกษาและวิธีการทำงานก็คิดเอาเองว่าหลวงพ่อนั้นเน้นทำไปเลยโดยไม่ต้องฟังระบบการที่ท่านเดินออกจากกรุงเทพแล้วมาทำก็คิดว่าเราทำกันเลยดีกว่าแม่อย่างพอผมมาเจอท่านเจอโยมนี่ก็นี้อาจจะคิดด้วยกันว่าเราลงมือทำดีกว่าก็ได้3คนแล้วเนี่ยคือผมมีระบบแต่ว่าคงไม่ไปเสนออะไรเป็นระบบหรอกเพราะว่าหัวใจคนละดวงเรื่องแบบนี้เรื่องหัวใจล้วนๆผมเข้าใจดีไม่สามารถจะมีคำสั่งหรือมีอำนาจทำอะไรกันอย่าไปทำเลยมันวุ่นวายอย่างสมัยที่อาจารย์รุ่งแก้วแดงก็ตามด็อกเตอร์เอกวิทย์ก็ตามเนี่ยหรือท่านชวนเป็นรัฐมนตรีศึกษาก็ตามเนี่ยสมัยนั้นคึกคักที่สุดจนกระทั่งผมมีโอกาสได้ไปสอนปฏิจจสมุปบาทที่โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เมื่อกี้โยมแม่พอ.สมภาพคมสันก็เข้ามาในรายการด้วยแต่ว่าพอสิ้นราชการคนนั้นนั้นทุกอย่างก็หายไปครับก็เคยเข้าระบบอยู่ครับมศ4มศ5รุ่นสุดท้ายมีเรียนปฏิจจสมบัติท่านนี้ครับโยมแม่สมภาพคมสันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ผมอยู่ที่วัดชนประทานครับสมัยนั้นก็ไปยืมเครื่องฉายหนังก็คุณวิโรจน์สิริอัตที่ริมคลองหลอดแบกเดินฝากโคลนไปที่โรงเรียนนี้ท่านผู้อำนวยการก็เพิ่งไปเป็นท่านอาจารย์สอนอยู่ที่เตรียมอุดมแต่ก็ส่งเสริมธรรมะแบบเต็มที่พระทุกคนนี้เป็นลูกพระหมดธรรมดาเราไปโรงเรียนอื่นเวลาจะฉันเนี่ยก็แล้วแต่สายสังคมนะแต่โยมแม่นิมนต์เข้าไปฉันห้องบนไม่กันแล้วก็โยมแม่ย้ายไปคุณนาทีย้ายพระด้วยไปอยู่สตรีวิทยา2เอาย้ายพระไปด้วยแล้วก็โยมแม่เกษียณพระก็ต่างองค์ต่างไปอันนี้ก็คือคนทำจริงอีกคนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของครูยุคอาจารย์สมทรงบุญยฤทธิ์แต่ยุคนั้นเราก็มีครูประเภทนี้ฉะนั้นผมก็นับถือท่านอาจารย์ว่าทำเลยอยากมาเรียนธรรมโกศลได้ถูกใจที่สุดอย่างคุณโยมนีทำที่สวนโมกกรุงเทพก็ทำกันเลยถ้ามีลิงก์บางทีก็ส่งมาบ้างร่วมวงบ้างอะไรต่างๆมีอะไรมาเขี่ยใครเล่ากันฟังเหมือนฉันยังอยู่ด้วยช่วยชี้แจงนะครับเนี่ยอันนี้จันหมอครับจันหมอบอกว่าจันหมาจันยาพูดได้น่าสนใจมากท่านบอกนี่ครับคืออีกอย่างหนึ่งครับอาจารย์ดร.ครับในสมัยที่อาจารย์ดร.มาสวนโมกในสมัยที่อาจารย์พุทธายังอยู่นี่ครับได้ใช้เวลาสัมผัสหรือว่าได้คุยได้สนทนากับอาจารย์พุทธาสมั่งไหมครับอาจารย์ดร.ครับเวลาทองคำนี่นะของพวกเราก็คือเวลาทองคำก็คือหลังทำวัดเย็น
ครับผมทำวัดเย็นแล้วก็มากันเป็นกลุ่มนั่นแหละไม่ได้คุยส่วนตัวแล้วก็ที่ม้าหินที่โยงว่าไอ้พระหรือรูปปั้นท่านนั่งอยู่ตรงนั้นบางคราวก็มีหมาหนึ่งตัวด้วยท่านสมภารจะอยู่ด้วยท่านสมภารจะนอนเป็นองครักษ์อยู่แล้วเราก็มีอะไรที่อยากรู้ที่สุดก็คุยตรงนั้นมีอะไรที่อยากคุยกันที่สุดก็คุยกันตรงนั้นตรงม้าหินน่ะนั่นคือเวลาทองโอกาสทองไปยันสี่ทุ่มแต่หลังจากสมาธิอะไรกันที่ตอนเย็นนะแล้วก็มานั่งแล้วก็มีผู้วิสัชผู้ถามผู้ถามในบางคนเนี่ยมากเลยนะมากเลยอย่างเคยมีท่านรูปหนึ่งท่านลาสิกขาแล้วตอนนี้แต่ตอนเป็นพระชื่อมงกุฎปฏิสัมภิโธนะเขียนหนังสือเรื่องชำแหละเวสสันดรนะท่านก็เดินทางมากเลยมาถามเสียงดังจริงจังเลยหลวงพ่อท่านก็ฟังดูท่านก็หัวเราะให้พองามมานะปัญหาหนักๆท่านก็ว่าคือสักนิดหนึ่งแล้วก็ตอบนะก็ยังมีภาพที่ประทับใจท่านก็มียิ้มอยู่แล้วก็มีเสียงเล็กน้อยแล้วก็จากท่านตั้งสติตั้งหลักท่านมีสติอยู่แล้วไม่ต้องตั้งแต่ว่าแสดงสติของเมตตาออกมานะแล้วก็ตอบเป็นประเด็นประเด็นประเด็นครับครับผมคือเมื่อคืนผมนั่งทบทวนดูครับถึงอาจารย์พุทธทาสอย่างเช่นอาจารย์ดร.พูดถึงผมนึกถึงกุฏิแล้วก็การใช้ชีวิตคือผมลองทบทวนเรียบเรียงดูเท่าที่ผมพอจะนึกได้ครับแล้วจนถึงวาระสุดท้ายที่ขนาดว่า3เดือนสุดท้ายที่ท่านป่วยท่านก็ยังทำงานชิ้นสุดท้ายแล้วก็ที่นอนที่ทำงานอยู่ยังมีอยู่ผมก็นึกระลึกถึงว่าอาจารย์พุทธทาสไม่คือในความรู้สึกโอ้ทำได้ยังไงคือในความรู้สึกผมนะครับในความรู้สึกว่าทำได้ยังไงแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเหมือนกับว่าหลายๆคนเนี่ยท่านทำไม่ได้แน่นอนผมว่าเหมือนที่อาจารย์ดร.พูดว่าท่านเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แต่ว่าหลายคนนะครับหมายถึงว่ามียังมีคนที่มีความเห็นต่างครับอาจารย์ดร.ครับมีบางพวกผมไม่บอกพวกไหนอย่างเช่นพวกนี้อภิพวกอภิแล้วก็พวกนี้บอกว่าอาจารย์พุทธทาสเนี่ยมีความเป็นผิดเดี๋ยวนี้อยู่ข้างใต้ว่างั้นครับอาจารย์ดร.ผมฟังคำพูดเหล่านี้แล้วก็ผมได้ทบทวนว่าเขาได้ศึกษางานอาจารย์พุทธทาสบ้างหรือเปล่าแล้วก็ได้ทำความเข้าใจได้เรียนรู้งานของท่านบ้างหรือเปล่าแต่บางคนบางท่านเนี่ยอาจจะไม่พูดด้วยความไม่รู้ก็ได้ครับอาจารย์ดร.ครับบางคนบางท่านเนี่ยรับไม่ได้หมายถึงว่าฟังลูกศิษย์ของสนโมกเนี่ยอาจารย์ครับจะทำความเข้าใจยังไงดีกับบางครั้งลูกศิษย์ทางสวนโมกเนี่ยรับไม่ได้กับเรื่องพวกนี้ครับอาจารย์ดร.ตรงนี้ผมเองก็ค่อนข้างเห็นแก่ตัวไปแล้วตอนนี้ นั่นก็คือหมายความว่าตอนนี้อาจารย์สักใจค่อยจำแลรำ ท่านมงกุฎนะไม่ทราบเสียแล้วยังตอนนั้นลาสิกขาไปแล้วลิเกอยู่พักหนึ่งหลังจากมาจำแหละเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยคือผมคิดว่าเรามีทีท่าอันดีและถ้าเขาชนแรงเราเงียบดีกว่าอันนี้ทีท่าที่ผมมีตลอดแต่ผมแสวงหาคนที่ไปแนวทางธรรมะเดียวกันก็ผมก็ยังละชอบชังได้ไม่หมดฉะนั้นก็ได้ปีแล้วมันปรับเรื่องตั้งวงกับท่านเนี่ยก็เราก็ชอบมาว่างั้นมาด้วยอำนาจอภิชฌาและชอบฟังอันเนี้ยแต่ทีนี้ถ้าบางคนที่ท่านอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าอ่านไม่ลึกอันนี้ถูกสุดๆอ่านหนังสือไม่ลึกไม่ทั่วได้สักสองคำแล้วก็จับไปถามอย่างนี้ครับผมเคยเจอจากหูของผมเองจากหูของผมเองเล่าความจริงให้ฟังประมาณช่วงเวลาทำวัดท่านอาจารย์พุทธทาสผมก็ลูกศิษย์หลวงพ่อพระราชยานกวีบุญชวนเขมาภิรัตน์เนี่ยเป็นพระอุปชาแหละตั้งแต่เป็นเณรนวดเฟ้นต่างๆก็เป็นศิษย์ใกล้ชิดเรียนภาษาอังกฤษกับท่านจนสอบปกศ.สอบพม.ได้น่าจะเป็นลูกศิษย์คนเดียวในโลกของท่านเนี่ยที่นวดไปเรียนไปจนสอบเทียบได้เนี่ยพอถึงช่วงทำวัดอ่ะ
ก็ทำวัดประจำปีท่านอาจารย์กลางภาษาชาวหลังสวนก็จะนำทุเรียนนำเงาะแล้วก็นำอะไรใส่รถสองแถวกันมาพระก็มาจากระนองอาจารย์เสนอก็มาใครก็มาเนี่ยจากชุมพรมีเยอะอาจารย์พระครูบรรหารพระนักเทศดังๆอาจารย์สุจีพก็มากันหลายร้อยแหละวันนั้นคึกคักทีนี้ก็มีครูใหญ่ท่านหนึ่งบ้านทางหลังสวนนี่เขาเรียกว่าสายหลวงพ่อพุทธทาสแบบเข้มเลยแล้วเขาเรียกอย่างนั้นนะสายหลวงพ่อพุทธทาสเข้มทีท่านก็คงจะไม่ได้มาเจออาจารย์พุทธทาสรงเจอแต่ในหนังสือทีนี้ก็ได้เวลาทอดพ่อป่าผลไม้อ่ะก็ถวายไว้ตั้งสวนโมกนี่แหละเสร็จแล้วท่านก็พูดคำหนึ่งว่าเตรียมตัวกรวดน้ำรับพรก็เป็นภาษาพระทั่วๆไปคุณครูวัดขันเงินครูช่วงครูใหญ่ยกมือยังไม่กรวดแล้วไหนท่านว่าตายแล้วไม่เกิดขึ้นอย่างนั้นเลยท่านก็บอกว่าอาตมาพูดไว้ที่ไหนอ่านให้ลึกก่อนไปดูก่อนเถอะไปหยิบมาสักเล่มที่อาตมาพูดว่าตายแล้วไม่เกิดแบบโยมว่านะอันนี้ผมเจอตรงๆอย่างนี้คือหมายความว่าบางทีเราไปสรุปเราเข้าใจสุดตรงแต่ถ้าต่อหน้าท่านเองเนี่ยท่านก็จะบอกแบบนี้ว่าไม่ได้พูดเช่นนั้นแต่ว่าพูดตามพระพุทธพจน์ทุกประการมีเหตุปัจจัยก็เกิดไม่มีเหตุปัจจัยไม่เกิดนั่นหลักพุทธที่เป็นมัชเชนกัลยาณธรรมไม่ได้สุดโต่งแบบทิฏฐิ62แต่พระองค์ทรงตรัสไว้ถูกท้วนท่านอาจารย์ก็พูดถูกท้วนแล้วก็ครบถ้วนทุกประการแต่ว่าบางคนก็ไปคิดเอาเองไปคิดเอาเองอย่างนั้นอย่างเหมือนญาติโยมคุยกับผมสดๆเมื่อวานเนี่ยก็บทสรุปก่อนจะกลับก็บอกอ้าวเนี่ยอาจารย์มีความสนใจเรื่องกรรมพวกคนนี้ด้วยหรือเพราะว่าโยมคิดว่าอาจารย์ไม่สนใจพวกนี้เอาแต่หลุดพ้นอย่างเดียวก็ได้อยู่แต่ว่าหลุดพ้นมันก็มีคนสนใจน้อยอาตมาก็สนใจบ้างเป็นธรรมดาเรื่องกรรมก็ได้ทุกเรื่องแหละเอาให้พ้นกรรมเลยก็ได้เราพูดเรื่องกรรมเราพูดพ้นกรรมอีกเอาอีกฉะนั้นก็เป็นการว่าก็ทำความเข้าใจด้วยทีท่าที่ดีที่สุภาพแล้วก็มีเด็กหนุ่มๆน่าสงสารเหมือนกันด้วยหัวใจออก YouTube โจมตีท่านอาจารย์เป็นระลอกคนสมัยนี้อาจจะเป็นคล้ายๆคุณอนันต์เสนาขันที่ตั้งใจทำอย่างหนักตอนนั้นออกหนังสือเรียกท่านว่าเดรธีไอ้ผมก็ติดอาจารย์ทีนี้ก็มากราบเคยแล้วก็ได้คำว่าวิพัชวาทะไปจากอาจารย์นั่นแหละคือเขาอ่านหนังสือไม่ทั่วอ่านหนังสือไม่ทั่วก็กระโดดลงหลุมไฟเลยหาว่าหลวงพ่อเป็นคำสอนเดรธีแต่จริงๆหลวงพ่อว่าที่สมัยที่พระเจ้าอโศกจัดสอบพระนะว่าของเรามันเป็นวาทะอะไรก็บอกว่าวิพัชวาทะคือหมายถึงว่าไม่เหมาเข่งนะทุกอย่างมันมีความหลากหลายอย่างนั้นแต่ว่าคุณอนันต์เสนาขันท่านไม่เข้าใจไงท่านก็เลยเหมาไปเลยอย่างนั้นว่าผิดไปแม้แต่สุญญตาสมัยแรกก็มีพระหลายองค์ออกมาลุยท่านเลยแสดงอาการแต่ว่าไม่ทันไปอ่านหนังสือไงไม่ได้อ่านสุญญตาสูตรมหาสุญญตาสูตรก็เอาซะเพลินแบบคิดเองฉะนั้นการจะศึกษางานอาจารย์พุทธทาสหนึ่งจะต้องไปดูตัวที่ท่านเขียนเอาไว้ในที่ต่างๆต้องหลายแห่งด้วยว่าในบริบทนั้นท่านพูดแบบไหนยังไงแล้วต่อจากนั้นได้ครบมาแล้วจึงนำมาวิเคราะห์พอเห็น3คำแล้ววางหนังสือทิ้งแบบนั้นไม่มีโอกาสได้เข้าถึงต้องอ่านถึงจริงๆคืออ่านทั้งตัวนั้นแล้วก็พุทธพจน์ทีนี้ความจริงแล้วปรมัตถ์ทั้งหมดเนี่ยผมก็ท
ทำตามคำสั่งท่านให้ตามเข้าพระไตรปิฎกก็ depend on พระไตรปิฎกทั้งหมดคือไม่ได้ว่าอะไรเอาเองแบบรู้มาจากใจบางท่านที่บอกว่าโอ้ติดตำราไม่ใช่ติดตำราแต่ต้องมีที่อ้างอิงแบบหลวงพ่อทำสมบูรณ์ที่สุดในการทำงานของหลวงพ่อเพราะฉะนั้นเราชาวสวนโมกนะว่างั้นซึ่งหลวงพ่อว่าสวนโมกมีทุกคนทุกแห่งถ้าสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยเราก็ไม่ไปโกรธใครแล้วความเห็นส่วนตัวผมคือไม่ต้องโน้มให้ใครเชื่อในการทำงานสื่อสารพุทธธรรมแต่เราก็ไปซื่อๆว่าพระพุทธองค์ตรัสยังไงแล้วอาจารย์พุทธทาสเป็นยอดกัลยาณมิตรของเราเพราะว่าท่านเป็นผู้นำเราเข้าเฝ้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ถูกพระองค์เพราะฉะนั้นเราจึงไว้วางใจท่านให้มาเป็นกัลยาณมิตรแล้วแน่นอนที่สุดสูงสุดคือพระพุทธองค์ครับครับผมชัดเจนมากๆคือมีฟังแล้วชัดเจนมากๆปลื้มอกปลื้มใจเลยจริงๆทีนี้ยมีเนี่ยอาจารย์ดร.ครับเนี่ยที่ยมีได้พูดยมีอย่างเช่นคำว่าสวรรค์ในอกสวรรค์ในอกนรกในใจคือโดยเฉพาะอย่างเช่นอาจารย์ก็บอกว่าชาวสมมุติเนี่ยคือเป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันได้คือถ้ามันถูกต้องตั้งแต่ในนี้แหละไอ้ข้างหน้ามันก็ไม่ต้องเป็นห่วงแต่มีหลายคนบอกว่ารับไม่ได้ยมรับไม่ได้คือเหมือนกับว่าการพูดแบบนี้เป็นการปฏิเสธว่านรกสวรรค์ไม่มีจริงกว่านั้นยมนี่เรื่องนี้ว่าไงยมนี่ก็ในความเชื่อเดิมเขาจะพูดกันมาตลอดนะคะว่าสวรรค์นั้นมันอยู่บนฟ้านะคะแล้วก็นรกอยู่ใต้ดินแล้วความเชื่ออันนี้มันไม่ได้ทำให้เราคลี่คลายได้ฮะสิ่งที่ท่านพุทธทาสมาอธิบายเนี่ยค่ะมันเป็นคำที่คนโบราณเขาก็พูดกันอยู่ด้วยนะคะว่าสวรรค์ในอกนรกในใจก็คือหมายความว่าณขณะจิตที่เรากำลังรู้สึกสบายดีเนี่ยสวรรค์มันก็ปรากฏแล้วแก่จิตและไอตอนที่เราลุ่มร้อนลุ่มกลุ้มใจอยู่แม้กระทั่งรถติดก็ยังร้อนใจเนี่ยมันก็คือนรกมากินแล้วตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราไม่รู้สึกว่านั่นคือนรกกินใจมันก็เลยทำให้เราเข้าไม่ถึงสภาวะจริงๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เหมือนไม่รู้จักว่าไอ้สิ่งนั้นมันได้ปรากฏขึ้นแล้วแก่จิตเหมือนอย่างที่เวลาที่เราหายใจอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่เข้าใจว่าหายใจแล้วมันสบายดีมันเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นั่นมันคือความสบายใจนรกไม่ได้มากินอยู่ตอนนั้นก็ไม่เข้าใจใช่ไหมฮะนิพพานน้อยๆมันอยู่ระหว่างลมหายใจเข้าออกไม่รู้เพราะเราไม่รู้จักพอเราทำความรู้จักเราก็จะรู้อ๋อสิ่งนี้เองหรือที่เขาเรียกว่าช่องว่างน้อยๆคือนิพพานน้อยๆที่มีอยู่ในลมหายใจเราเนี่ยค่ะท่านถึงใช้คำว่าจึงเข้าใจคำที่ท่านใช้บอกว่านิพพานอยู่ไม่ไกลอยู่แค่ปลายจมูกแต่คนไม่เคยเข้ามาดูค่ะแต่พอเราชวนกันมาดูนะที่สวนโมกกรุงเทพเนี่ยค่ะมีห้องนิพพานชิมลองมีพระบางรูปที่มาที่สวนโมกกรุงเทพค่ะพอเห็นแล้วก็บอกว่าเราต้องสร้างอย่างนี้บ้างก็กราบนิมนต์กราบถวายไปว่าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องที่กรุงเทพเนี่ยคนไม่มีเวลานะเราต้องหาที่ให้เขาสักที่หนึ่งเพื่อให้เขาเนี่ยได้มีเวลาดูว่าลมหายใจจริงๆเป็นยังไงนะฮะแต่แท้ที่จริงแล้วตัวเราเนี่ยไปตรงไหนมันก็คือห้องนิพพานชิมลองชั่วคราวอยู่แล้วถ้าเรามองเข้าไปท่านก็เลยบอกอ๋อถ้างั้นก็ไม่ต้องสร้างเนาะ ก็คนทั่วไปจะมองว่าต้องมีอย่างที่สวนโมกมีมันสวนโมกแค่ทำให้เห็นนะคะว่าถ้าเราไม่มีเวลาเลยเนี่ยให้เวลาตัวเองสักหน่อยได้ไหมมาตรงนี้สิแล้วในห้องก็จะมีห้องที่เตรียมไว้สำหรับการรู้ลมหายใจนะคะ แล้วอยู่ที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะเพราะเราร่างเราไปไหนแล้วก็หอบลมหายใจไปด้วยลมหายใจมันอยู่ตรงไหนมันก็มีตรงนั้นนะคะแล้วพอเขาเข้าใจตรงนี้เนี่ยเขาถึงท่านถึงเข้าใจแล้วก็ทำให้เป็นเครื่องหมายให้บอกให้รู้ว่าอ๋อเข้าใจแล้วว่าอ๋อกรุงเทพเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็อยู่ที่ต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นแบบนี้มันง่ายกว่ากรุงเทพเพราะกรุงเทพมันยุ่งเหยิงไปหมดไงฮะมีแต่ความเร่งรีบร้อนรนทุรนทุรายทุกคนก็แบบตะเกียกตะกายจะทำในสิ่งที่ตัวเองต้องทำแบบนี้ค่ะโอเคเข้าใจได้อาจารย์ดร.ครับทีนี้ขอกลับวกมาที่ผลงานของอาจารย์พุทธาที่ผมว่าเป็นเรื่องที่คือสร้างความประทับใจให้กับหลายคนที่ศึกษาก็คืองานเซนของท่านนะครับโดยเฉพาะ2เรื่องที่
ป็นหนังสือที่โด่งดังหมายถึงว่าหลายๆคนก็เคยได้อ่านหนึ่งห้วยหลานสองวงโป่งครับมีอาจารย์ได้เคยศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ไหมครับวงโป่งกับห้วยหลานเนี่ยเลยเต็มปี65หรืออีก65นี่ได้สุญญตาก่อนใช่ไหมจากนั้นก็วงโป่งเต็มๆแล้วก็ห้วยหลานเต็มๆนะครับทีนี้หลวงพ่อพุทธทาสทำงานชิ้นนี้เนี่ยเรียกว่าผมนี่เรียนวรรณคดีอังกฤษแบบเฉียวๆไปหลายรอบแล้วเนี่ยภาษาก็ยังไม่ถึงท่านนะครับการที่ท่านแปลฮวงโปกับแปลบวยหลางเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษนะอยู่อเมริกา21ปีเนี่ยก็ยังไม่ได้เสี้ยวของท่านถ้าได้ผมก็คงผลิตผลงานอะไรไปแล้วยอดจริงๆแล้วก็ส่วนหนึ่งที่ท่านได้ตำราดีก็ท่านเจ้าชื่นจะสั่งมาจากอังกฤษถวายอันนี้ก็ไปอ่านเกี่ยวกับเรื่องบันทึกอะไรนะเล่มใหญ่ๆจำชื่อไม่ได้เป็นขุมทองเหมือนกันบันทึกถึงการสร้างสวนโมกและการกำเนิดธรรมกายอะไรมีจดหมายไปถึงอาจารย์พุทธาสนทนาธรรมกันจับทางได้แล้วก็การไปสร้างส่วนโมกจำลองที่นครที่อะไรต่างๆในยุคขยายงานต่างๆอยู่ในเล่มนั้นครับได้บันทึกอะไรต่างๆเอาไว้เป็นอย่างดีทีนี้งานที่สำคัญของหลวงพ่อเนี่ยก็คือเน้นการไปเจาะนะการไปเจาะงานของพระพุทธองค์ออกมาให้เกิดเป็นประโยชน์ทีนี้ฮวงโปกับเว่ยหลางคือเว่ยหลางเนี่ยถ้าจะจับประเด็นได้อัศจรรย์มากก็คือท่านเน้นสติปัฏฐาน4นี่แหละแต่เป็นภาษาของท่านและอย่างหนึ่งจุดที่เน้นที่สุดก็คือตัวเวทนาขันธ์5แต่ว่าไปจับตรงเวทนาอย่างมากถ้าว่ามาเปรียบเทียบเถรวาทเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีหนังสืออยู่ในมือในอนาคตอาจจะมีเสวนาเรื่องงานอาจารย์พระท่านเรื่องเว่ยหลางก็ได้ผมยินดีครับครับแต่ตอนนี้ไม่มีนักวิทยุในมือแล้วก็ครับเดี๋ยวโอกาสหลังครับอาจารย์ดร.ครับพอดีบอกก็มีหนังสืออยู่ใกล้ๆแต่ว่าเดี๋ยวโอกาสหลังเพราะว่าจะได้ใช้เวลาให้เต็มที่หน่อยครับแล้วก็มาได้ดิสคัสแต่ละหัวข้อที่น่าสนใจครับเพราะว่าในหนังสือเว่ยหลางก็ดีวงโปก็ดีครับคือสำหรับคนที่อ่านหนังสือหรือศึกษาใหม่เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่เขาเห็นมันจะเข้าใจได้ยากแต่ถ้าได้มาดิสคัสแล้วก็ทำความเข้าใจเนี่ยผมว่าน่าจะสนุกมากครับนี่พออายุ65แล้วเข้าใจแล้วเว้ยหลังสนุกครับผมตามมาแต่เด็กนั่นแหละสิทธิ์ง้อไปเรียนเซนนั่นแหละครับผมสิทธิ์ง้อไปเรียนเซนนี่กำลังสนุกกับเด็กอ่านดีครับยมนี่มาถึงยมนี่หน่อยเมื่อกี้อาจารย์พูดถึงเนี่ยพูดถึงเรื่องเวลาว่าอาจารย์พุทธาเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าผมเคยอ่านของหม่อมคึกฤทธิ์นะครับเคยอ่านหม่อมคึกฤทธิ์ที่ท่านแปลเรื่องเซนครับแต่ว่าภาษาคือความรู้สึกไม่ถ้าใช้คำพูดภาษาชาวบ้านคือมันไม่ได้อารมณ์ไม่ได้ความรู้สึกอร่อยแบบของอาจารย์พุทธทาสผมรู้สึกว่าของอาจารย์คึกฤทธิ์มันจะห้วนๆสั้นๆแล้วก็ขาดๆตอนๆยังไงไม่ทราบแต่ถ้าเป็นของอาจารย์พุทธาสมันจะลื่นแล้วก็ภาษางดงามโยมนี่ที่เท่าที่โยมนี่เคยได้อ่านเวลาเนี่ยเป็นยังไงบ้างโยมนี่มีความรู้สึกยังไงบ้างอยากบอกอย่างนี้นะคะว่าวิธีทำงานของท่านพุทธาสนะคะเวลาท่านแปลนะคะเล่มนี้ท่านแปลมานะคะแล้วก็เวลาท่านแปลเนี่ยท่านจะเขียนไว้เองนะคะว่าวิธีทำงานแปลของท่านทำอย่างไรท่านบอกว่าท่านเนี่ยจะต้องแปลจากภาษาต่างประเทศนะคะมาเป็นภาษาเราใช้พจนานุกรมเล่มหนึ่งนะคะเล่มที่สองก็คือเล่มที่จับภาษาเราสู่ภาษาเราเพื่อทำความเข้าใจนะคะว่าภาษาเราเข้าใจอย่างไรเล่มที่สามท่านบอกเป็นเล่มสำคัญที่สุดก็คือประธานุกรมธรรมะที่มีในใจของผู้แปลนี่คือเกณฑ์ทำงานของท่านนะคะตอนที่ท่านแปลนายกอดีตนายกพุทธสมาคมชาวอังกฤษนะคะChristmas and Pray นะคะแล้วคนไม่คนในประเทศไทยอะค่ะไม่เข้าใจก็โจมตีว่าหาว่าเอ๊ะผู้ศาสนานี่มีรวมแค่12ข้อเหรอประมาณนี้นะคะท่านก็หยิบเรื่องนี้มาแล้วก็อธิบายไว้ว่าวิธีทำงานที่ท่านแปลแบบนี้นะคะ
มันดูเหมือนจะปี1947ค่ะที่คุณคริสมาสซัมฟรีเนี่ยเป็นคนที่เขียนเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วท่านก็แปลออกมาแปลแบบว่ายกภาษาอังกฤษมาทั้งหมดนะคะแล้วก็ท่านก็แปลแล้วก็มาวิเคราะห์คำแปลอีกทีนึงซึ่งทำให้เราเข้าใจได้ชัดเจนขึ้นอยู่ในชุมนุมเรื่องยาวค่ะนะคะเป็นเล่มสีแดงๆชุมนุมเรื่องยาวค่ะจะพูดถึงเรื่องนี้ว่าวิธีทำงานของท่านทำแบบนี้แล้วเชื่อว่าวิธีทำงานในไม่ว่าจะแปลเล่มไหนท่านก็จะใช้วิธีทำงานแบบนี้เพราะว่าถ้าเข้าไม่ถึงประธานุกรมเล่มที่3ภาษาที่ออกมาย่อมไม่สามารถทำความเข้าใจได้คล้ายๆกับที่ไอน์สไตน์บอกว่าถ้าคุณยังไม่เข้าใจเรื่องที่คุณจะพูดอ่ะคุณจะไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจในสิ่งที่คุณเขียนออกมาได้เพราะมันต้องออกมาจากข้างในนะคะเข้าใจว่าแบบนี้ค่ะงั้นเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องนี้จริงๆอ่ะเราเองก็ต้องเข้าใจแม้เป็นภาษาไทยก็ต้องเข้าใจแบบที่เป็นภาษาไทยและเข้าถึงตัวภาษาจริงๆเหมือนอย่างที่พระอาจารย์พระมหาจัญญาพูดค่ะว่าเวลาที่เราจะทำความเข้าใจเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยฐานแห่งธรรมเนี่ยมันต้องเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้เราเนี่ยรู้แจ้งแทงตลอดเข้าไปในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อแล้วถ้าสื่อไม่ถึงกันมันก็ไม่สามารถจะแปลออกมาให้สละสลวยได้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะติเตียนว่าใครรู้หรือไม่รู้ธรรมนะแต่ว่าเกณฑ์ทำงานของท่านพุทธะเป็นอย่างนี้ในเวลาอ่านงานท่านเนี่ยก็เลยเรื่องที่ยากก็จะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ยากสำหรับคนที่เข้าถึงไปกับคำที่ท่านอธิบายมันทำให้เราเข้าใจง่ายขึ้นเพราะถ้าเราควานหาเองเนี่ยอย่างอ่านพระไตรปิฎกที่เขาแปลมาเป็นภาษาที่มีใช้กันทั่วไปเนี่ยค่ะอ่านแล้วก็จะงงๆค่ะเพราะมันจะมีภาษาลักษณะภาษาที่มันทำความเข้าใจยากมันจะมีกลิ่นของบาลีสันสกฤตอยู่ในนั้นเยอะมากแต่พอมาอ่านงานที่ท่านพุทธาแปลขยำมาแล้วเนี่ยค่ะขยี้มาแล้วเนี่ยคนที่อ่านจะเข้าใจได้ง่ายกว่า ก็แล้วแต่ว่าใครจะชอบแบบไหนนะคะแต่ว่าตัวเองจะอ่านฉบับที่เขาใช้เรียนกันในโรงเรียนปริยัติธรรมเนี่ยมึนงงมากแล้วก็จะใช้งานท่านพุทธาเป็นหลักก็มีคนถามอยู่เรื่อยค่ะว่าอ่านพระไตรปิฎกไปกี่รอบแล้วบอกไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกได้จบตลอดรอดฟังเลยแค่อ่านงานท่านพุทธาเท่านั้นเองเพราะว่าท่านบอกว่าก็หยิบมาใช้เท่าที่มันจำเป็นเรื่องอะไรที่เขาไม่พูดท่านก็หยิบขึ้นมาจากในพระไตรปิฎกนะฮะแล้วเรื่องอะไรที่เขาพูดไว้แล้วในพระไตรปิฎกไม่มีท่านก็เฉือนออกก็คิดว่าเรื่องแค่นี้ก็เอาเรื่องอยู่แล้วค่ะเพราะว่าจากชุดจากพระโอษฐ์ทั้งหมดเนี่ย4เรื่อง5เล่มนะคะถ้าอ่านแล้วทำความเข้าใจดีๆเราก็จะได้ความละเอียดมากกว่าที่เราจะไปอ่านที่เราอ่านแล้วเราก็ไม่เข้าใจอ่ะเพราะว่าจะท่องก็ท่องไม่ได้เพราะมันไม่ใช่มาจากการท่องการที่เราเรียนรู้ลงไปตรงนี้พระไตรปิฎกคนทั่วไปจะเชื่อในพระไตรปิฎกใช่ไหมคะแต่ท่านพุทธาจะบอกว่าร่างกายนี้แหละคือพระไตรปิฎกที่เราจะต้องเข้าให้ถึงเราก็มาเริ่มต้นจากที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งในทางของเซนเขาก็จะรัดสั้นตรงยิ่งกว่าอีกก็คือสั้นแล้วตรงเปี้ยงเดียวจอดก็เลยจะรู้สึกเป็นคนไม่ใช่นิยมเซนนะฮะแต่ถ้าอ่านเซนเมื่อไหร่ก็จะรู้สึกมันง่ายกว่าที่จะไปอ่านอะไรที่ยาวๆเยอะๆค่ะอาจจะเป็นคนมักน้อยชอบทำตรงๆสั้นๆแล้วก็เปี้ยงเดียวจอดความจริงผมเองก็ที่เริ่มต้นชีวิตด้วยหนังสือมองด้านในที่ได้คอมเมนต์ไปเมื่อวานเนี่ยคือมันเล่มเล็กๆแล้วทีนี้กุญแจอันหนึ่งที่ทำให้ที่ทุกคนบอกว่างานหลวงพ่อยากเนี่ยคือหลวงพ่อเขียนไว้ว่าธรรมะแบบกอขอกอกาเคยเจอไหมผ่านตาไหมนั่นแหละแบบกอขอกอกาผมบอกครับกอกามันเคยเจอครับกอขอกอกามันจะไม่ยากอ่ะมันเริ่มต้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจที่พอเราโตขึ้นมาเมื่ออาตมาไปเป็นอาจารย์สอนพระไตรปิฎกศึกษาก็ตามกขกกาไปก็คือฉัจฉกกสูตรนี่เองก็ว่าด้วยเรื่องของหกทั้งหลายนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหกใช่ไหมรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์หกวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจเอาหกใช่ไหมผัสสะก็ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจหก
เวทนา6นะครับตัณหา6เนี่ยนี่คือชัชกสูตรแล้วหลวงพ่อใช้สำนวนพระไตรปิฎกไปเลยผัสสะไอรอยเชื่อมตรงนั้นนะบอกว่าธรรมะทั้ง3อย่างมาประจวบกันนะตรงนั้นนะเรียกว่าผัสสะเนี่ยตรงเนี้ยท่านก็ยังใช้สำนวนของพระไตรปิฎกเลยนะเวลาท่านใช้เนี่ยแต่ทีนี้ตัวผัสสะนี่ถ้าเป็นรายการเดาเนี่ยไม่หาจังความจากหลวงพ่อพุทธทาสไม่จบพลาดไปเลยเหมือนกันเพราะมันเป็นกุญแจเพราะนั้นที่ท่านมาลงว่าความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เรื่องผัสสะเนี่ยความทุกข์เกิดไม่ได้ถ้าเข้าใจเรื่องผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตถ้าเห็นผิดเรื่องผัสสะก็ปูมาจากกขกกาแล้วถ้าสมมุติว่าเราจะเริ่มต้นกันตามรอยของท่านเล่มนี้เราก็จะมาเคลียร์ทั้ง6นี้กันซะจริงจังซะไปหยุดที่ตัณหากันแล้วกันแล้วก็โยงเข้าปฏิจจะฉะนั้นจะเรียนปฏิบัติได้สนุกและทันรู้ทันลวงก็ต้องเอาไอ้ชาชักสูตรตัวเนี้ยมาเคลียร์ซะให้เสร็จก่อนหรือว่างานหลวงพ่อที่ยากที่รู้สึกว่าหนักก็เอาตรงนี้ซะก่อนอาจจะเปิดคลาสตรงนี้ซะก่อนเอาพัดใจไปดอกเปิดแล้วก็เอาผัสสะของท่านมาวางด้วยถือว่าเป็นหัวใจแล้วผมคิดว่าสว่างสวัยนี้แบ่งปันประสบการณ์ครับสาธุครับยมนี้วันนี้จะมาจารย์ดร.ครับมีหลายเรื่องที่เป็นความรู้ใหม่ของผมเหมือนกันครับอย่างเช่นประสบการณ์ที่ผ่านการอ่านหนังสือหรือศึกษางานของอาจารย์พุทธทาสมาบางเรื่องผมก็ไม่รู้อย่างที่ยมนี้พูดถึงเรื่องวิธีการทำงานของอาจารย์พุทธทาสที่เป็นลำดับเป็นขั้นเป็นตอนที่ได้งานออกมาอย่างนี้เนี่ยตมาก็เพิ่งเคยรู้เหมือนกันว่าเนี่ยวิธีการทำงานของท่านเป็นแบบนี้การจริงๆอ่ะตมาก็การได้สนทนากับโยมนี้เองก็ตามกับอาจารย์ด็อกเตอร์ก็ตามเนี่ยผมก็ได้ความรู้เพิ่มเติมด้วยครับอาจารย์ด็อกเตอร์ครับแล้วก็มีงานที่น่าสนใจก็คือว่ามีอาจารย์ท่านเสนอบอกว่าท่านมาถ้ามีเวลาว่างก็อ่านอริยสัจจากพระโอษฐ์วันละตอนวันละข้อเผยแพร่ออกไปถึงแม้ว่าจะเป็นภาษาที่แปลตามตัวหนังสืออาจจะยากหน่อยแต่ก็เป็นประโยชน์ท่านบอกว่าถ้าหากว่าใครฟังใครอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์ผมก็คิดอยู่เพราะว่าบางทีมันเป็นภาษาค่อนข้างจะเป็นภาษาธรรมะมันอาจจะยากสักหน่อยสำหรับแอดทั่วไปแต่ท่านบอกว่าทำไปเลยเพราะว่ามันจะได้เกิดประโยชน์แล้วก็เป็นการเผยแพร่งานอาจารย์พุทธทาสไปด้วยยมดีอาจารย์ดร.ครับวันนี้เราก็ใช้เวลามาพอสมควรก่อนที่จะจบรายการลงผมอยากจะกราบนิมนต์อาจารย์ดร.ได้สรุปสัก5นาทีครับเพื่อให้ญาติโยมได้เห็นภาพการศึกษางานของอาจารย์พุทธทาสของอาจารย์ดร.ครับขอกราบนิมนต์ครับครับก็ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนา1พระภิกษุและ1มหาบาสิกาด้วยที่ได้มาจับงานเรื่องนี้อย่างจริงจังและในฐานะผู้ที่ถือแนวทางการศึกษาพุทธธรรมของหลวงพ่อพุทธทาสด้วยกันก็มีความปลาบปลื้มยินดีที่จะได้มาศึกษางานของหลวงพ่อในยุคของพวกเรานะครับนี้ยุคของพวกเราก็ถือว่าเป็นยุคลูกหลานไปละท่านนับถึงอายุตกทอดมาถึงทุกวันนี้รุ่น2ก็ท่านอาจารย์โพก็90 95 96หรือเปล่านะ92ครับ92 92ในรุ่น2นะในรุ่น2รุ่น1รุ่น2แต่เนี่ยเราก็รุ่นลูกชายอาจารย์โพอีกทีหนึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่เป็นที่น่ายินดีอย่างท่านก็เป็นรุ่นน้องผมอีกทีหนึ่งก็ได้ร่วมกันส่งครบเลิงต่อเป็นเรื่องยิ่งใหญ่เป็นเรื่องที่น่ายินดีของทางพระพุทธศาสนาด้วยแล้วก็ในฐานะเรียกกันว่าเป็นชาวส่วนโมกก็คงจะไม่ผิดนักถ้าทำความเข้าใจกันฉะนั้นผมคิดว่าหัวใจสำคัญที่น่าประทับใจคือหลวงพ่อพุทธทาสจะพุทธทาสนั่นแหละคือตามรอยพระพุทธเจ้าแบบไม่ห่างตามรอยพุทธเจ้าแบบไม่ห่างแล้วก็ต้องซาบซึ้งในพระพุทธคุณก่อนเนี่ยหลวงพ่อจะซาบซึ้งที่ออกมาเป็นพุทธประวัติทุกชุดเนี่ยนั่นหมายความว่ามาจากหัวใจล้วนๆไม่ปรารภเรื่องอื่น
แล้วมันก็ไหลออกมาให้พวกเราได้สัมผัสว่าหัวใจพุทธทาสเป็นอย่างนี้และจากนั้นผมคิดว่าบทสรุปของกลุ่มหนึ่งมีผมเป็นต้นเนี่ยก็คืองานก้าวตาถือว่าเป็นยอดงานชนิดที่เรียกว่าเป็นสารสุดยอดที่สุดที่ควรจะกล่าวถึงทุกครั้งแล้วก็ส่วนใหญ่เราก็อยู่สามตาแต่หลวงพ่อให้เป็นอีกหกตาก็ถือว่ามีคุณอุปการมากครับผมก็คงจะคุยกันแค่นี้เพราะว่าขนาดสั้นก็สั้นอย่างถ้ายาวยาวไปทั้งคืนครับครับผมขอบคุณมากครับอาจารย์พรยังมีได้พูดอะไรสักนิดหนึ่งยังมีก่อนจะจบรายการค่ะก็มีเรื่องราวที่อยากจะเพิ่มเติมนิดนึงก็คือว่าอย่างที่พระอาจารย์พูดถึงเรื่องผัสสะความทุกข์เกิดที่จิตนะคะความทุกข์เกิดที่จิตมันคือตัวทุกข์ใช่ไหมคะเพราะเห็นผิดเมื่อผัสสะนะฮะความทุกข์จะไม่โผล่ถ้าไม่โง่เมื่อผัสสะมันจะไม่โผล่ก็คือเรารู้ทันมันใช่ไหมฮะมันถึงจะไม่เกิดปัญหาแล้วความทุกข์มันเกิดไม่ได้เพราะเข้าใจเรื่องผัสสะก็หมายความว่ามันเท่ากับศูนย์เลยนะมันไม่เกิดอะไรขึ้นก็กลับไปสู่ความว่างตรงที่เป็นเรื่องผัสสะตรงนี้ค่ะทุกครั้งที่มีการอธิบายปฏิจจสมุปบาทตรงส่วนที่ชื่อว่าผัสสะจะต้องระลึกถึงท่าน3บรรทัดนี่ค่ะเพราะ3บรรทัดนี่มันจบเลยมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอริยสัจ4อยู่ตรงนี้และรู้ด้วยว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดมันสามารถจัดการได้แค่3ประโยคเองค่ะมันจะได้หมดเลยเราก็เลยรู้สึกว่ามีความประทับใจส่วนตัวทุกครั้งที่พูดปฏิจจ ก็จะต้องลงตรงนี้นะเพื่อให้คนเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่มันเกินกำลังที่เราจะทำได้เราสามารถจัดการได้มันเป็นเหมือนตัววิสัยทัศน์ที่เราสามารถมองเห็นร่วมกันได้แล้วเราก็จะไปตามสิ่งที่เราคาดว่ามันน่าจะเป็นไปได้ถ้าเราไม่ละความเพียรไปซะก่อนนะฮะเราก็สามารถไปถึงตรงจุดนั้นได้แล้วก็ในวันนี้เนี่ยได้ไปอบรมรับการอบรมนะฮะเรื่องจังหวะชีวิตมันก็ทำให้เราเห็นอย่างนึงว่าคนที่มีจิตใจดีแล้วพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้อื่นนะฮะมันก็มีข้อน่ากังวลอย่างนึงว่าเมื่อเราใจดีแล้วก็เห็นว่าเราใจดีมีเมตตาเนี่ยฮะบางคนก็จะเข้ามาเพื่ออะไรเพื่อจะได้ใช้บางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นประโยชน์กับเขาอะฮะแล้วทำให้ภาพเหมือนกับสร้างภาพให้มันดูดีอะค่ะแล้วก็จะใช้ประโยชน์จากการที่เข้ามาแล้วเราก็รู้ไม่ทันเพราะความเมตตาตรงนี้มันจะกลายเป็นภัยเราก็ต้องรู้ให้ทันเขาว่าใครหนอจะเข้ามาเพราะว่าคนที่เข้ามาแบบนั้นเขามีพกความหลงมาเต็มตัวแล้วเราจะทำอย่างไรให้ความหลงที่เราเห็นว่าเขาหลงเนี่ยจะไม่มาทำให้ความใจดีของคนที่มีจิตใจดีเนี่ยตกเป็นทาสเป็นเหยื่อของคนที่พยายามจะคว้าจังหวะแบบนั้นไว้เพราะว่าวัตถุนิยมทุกวันนี้มันเร้าและร้ายแรงมากขึ้นทุกทีเขาจะตีสนิทเข้ามาแล้วเราไม่ทันรู้ตัวก็อาจจะตกเป็นเหยื่อเขาได้นะฮะก็เลยอยากจะมองว่าจากภาพที่ไปอบรมมาวันนี้ค่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยเวลาที่เราเอมพาธีค่ะเราไม่มีการแบกกลับนะคือรับรู้เรื่องราวแล้วก็ปล่อยวางไปซิมพาธีหมายความว่าเราก็ยังแบกอยู่ยังคิดเหมือนฟองน้ำไปซึมซับเข้าไว้ทำยังไงให้เราเป็นเอมแพทก็คือเราจะสามารถที่จะรู้เท่าทันเขานะคะนะฮะแล้วก็ไอ้รู้เท่าทันอะไรคือรู้เท่าทันพลังแห่งความชั่วร้ายก็คือ energy vampire เนี่ยค่ะถ้าเรารู้เท่าทันตรงนี้เนี่ยเขา manipulate เราไม่ได้ไม่สามารถมีอิทธิพลต่อเราได้นะแล้วเขาก็จะมาจุดตะเกียงจุดไอ้ไฟให้เราต้องมาทะเลาะกันเนี่ยเขาก็จุดไม่ได้นะฮะถ้าเรารู้ทันเขาอันนี้เป็นกลไกป้องกันของเราทุกๆคนนะฮะแล้วก็สิ่งที่คนที่เป็น energy vampire เนี่ยเขาทำก็คือหมายความว่าเขาก็จะส่งความรักความเมตตามาให้อย่างชนิดที่เราตั้งรับไม่ทันให้ในสิ่งที่ไม่คาดคิดว่าจะให้นะฮะแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยหลงทางได้แล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเราควรจะดูแลจิตใจของเราให้ดีนะคะแม้ว่าเราจะใจดีแต่คนที่เราควรจะใจดีที่สุดคือตัวเราเราต้องใจดีกับตัวเราด้วยนะอย่าให้ความเมตตาที่เรามีเนี่ยมันกลับมาทำร้ายเราความเมตตาจะส่งออกอย่างเดียวไม่ได้ต้องส่งกลับเข้ามาในตัวเองด้วยคือให้เมตตาตัวเองเพราะว่าถ้าเราเมตตาผู้อื่นจะลืมตัวเองมันก็จะเกิดทุกข์ภัยขึ้นแล้วคนที่ทำความดีทั้งหลายที่เป็นอาสาสมัครแล้วต้องการจะตั้งใจจะช่วยคนอื่นนะคะก็จะมีความทุกข์เพิ่มขึ้น
เราจะพบอย่างนี้เยอะเพราะว่าคนติดดีเมื่อติดดีแล้วทำดีไม่ได้ดีเขาเหมือนถูกหอกทิ่มเข้ามาเนี่ยเขาจะเจ็บปวดมากแล้วเราจะสูญเสียคนที่มีพลังจิตดีๆเนี่ยไปเพราะอย่างนี้ค่ะมีคนเฟกเข้ามาแล้วเราก็ไม่ทันเขาแล้วทุกวันนี้เครื่องมือเฟกมันเยอะมากก็คือมือถือนะคะค่ะฝากไว้กับสังคมทั้งหมดเลยนะคะโอ้เจริญพรสาธุอีนี้จันทร์ดรครับวันนี้ผมว่าญาติโยมหลายคนที่ฟังรายการนะครับคงจะได้ความรู้มากเลยครับเกี่ยวกับงานของอาจารย์พุทธะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อคืนจนถึงวันนี้ผมรู้สึกมีความบันเทิงธรรมมากครับคือรู้สึกมันรู้สึกดีครับรู้สึกดีโดยเฉพาะเมื่อคืนแล้วก็คืนวันนี้นะครับยิ่งอาจารย์ดร.พูดถึงความเป็นมาเกี่ยวกับสวนโมกขุดมคติของอาจารย์พุทธะคือเราก็เข้าใจแต่ยิ่งพอได้ฟังมันยิ่งรู้สึกปลื้มอกปลื้มใจแล้วก็เห็นคนที่มีอุดมการณ์เดียวกันครับผมรู้สึกว่ามันมีกำลังผมเคยถามอาจารย์ท่านหนึ่งว่าจังครับจากคนที่ไหนที่มีความคิดมีอุดมการณ์เดียวกันที่จะเดินกับเราไปอย่างมั่นคงและยอมเสียสละอะไรบางอย่างก็แกบอกว่ามันก็ยากแต่ว่าถ้าคุณมีบุญคุณก็จะเจอเองนี่นะครับผมก็รู้สึกว่าเมื่อได้ยินอาจารย์ได้พูดครับแล้วก็หลายๆครั้งที่ได้สนทนาทางกับตัวมีเนี่ยยังมีกำลังใจว่าเรามีเพื่อนมีอุดมการณ์เดียวกันมีอุดมคติเดียวกันที่จะเดินไปข้างหน้าวันนี้ผมในฐานะรายการขอเสริมคำของท่านนิดนึงครับผมหลวงพ่อพุทธทาสท่านใช้คำว่าสังหายธรรมนะสังหายธรรมไม่เริ่มแรกใช้คำนี้เพราะว่าพูดไปด้วยกันแบบที่ท่านอาจารย์ว่านะครับครับผมวันนี้รายการนักเลงธรรมครับต้องขอกราบขอพระคุณอาจารย์ดร.จันยาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธมยาแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาไว้เป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็ขอเชิญพรขอบอกขอบใจยมนีทุกครั้งที่ครับผมเป็นมากเพื่อความสะดวกผมมาวันอาทิตย์ดีไหมครับอาทิตย์ละครั้งเตรียมดีแล้วมาครับผมขอพูดในความเมตตามากเลยครับลึกไปด้วยเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องชัชกสูตรกับก้าวตาสักครั้งหนึ่งอ่ะได้ครับเป็นอาทิตย์หน้านะครับจะหลายเนี่ยเราจะพูดถึงก้าวตาไปด้วยโยงกันยังไงเอาทฤษฎีสัมพันธภาพให้ไอสไตล์อายม้วนไปเลยครับแค่นี้ครับผมขอบคุณมากครับเจนพรยมนีวันนี้ญาติผู้หมายหมดเวลาลงแล้วสัมภาษณ์แล้วก็อาจารย์ดร.มาจ้าแล้วก็ยมนีก็ต้องขอลาไปก่อนขอเชิญสมมติว่าประชาชนทุกคนในประเทศเราเห็นแก่ตัวประเทศไหนก็อย่าเอาชื่อประชาชนราษฎรทุกคนเห็นแก่ตัวเลือกผู้แทนมาก็ได้ผู้แทนเห็นแก่ตัวไปตั้งรัฐบาลมันก็เป็นรัฐบาลที่เห็นแก่ตัวไปทำตุลาการก็ตุลาการที่เห็นแก่ตัวไม่ยกเว้นสักคนหนึ่งด้วยแต่เห็นแก่ตัวบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรคุณจะคิดดู